สวัสดีครับพบกับ Tech Ranger นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว Ranger ตัวที่2นะครับที่อยู่ในการโหวตเป็น Ranger 9ดาวนะครับซารี่หน้าไม้รีวิวไปแล้วนะแต่ว่าปกเนี่ยผมไม่ได้แปะตัวซารี่อ่ะตอนนี้แก้ปกไปเรียบร้อยไปดูคลิปกันได้นะสำหรับคนที่ชอบตัวซารี่หน้าไม้เน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ได้มาล็อบบี้เพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยถือว่ามีดีทั้งหมดนะอันนี้ใครจะชอบตัวอะไรนะหรือว่าปั้นแม็กตัวไหนไปแล้วเนี่ยก็โหวตตามตัวเองไปเลยครับไม่ต้องสนใจใครนะสุดท้ายก็มาวัดกันนะครับว่าคนชอบตัวอะไรมากกว่ากันวันนี้ตัวที่2นะครับก็เป็นตัวของโคนี่นักเรียนเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ผมมองว่าก็มีคนชอบอยู่นะครับแต่ด้วยความที่ว่าตำแหน่งของเรนเจอร์เนี่ยมันเป็นตัวชนใกล้นะครับซึ่งตัวชนใกล้เนี่ยโคระโบเนี่ยมันมีตัวเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาให้เลือกใช้นะหรือบางคนเปิดได้หลายตัวนะครับมันก็เลยมีตัวเปลี่ยนเยอะนะจริงๆตำแหน่งตัวนี้เนี่ยใช้แค่ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับหรือจะใช้ซ้ำกันก็ได้ในกรณีที่แบบว่ามีสกิลแตกต่างกันนะหรือว่ามีความสามารถให้เปิดแตกต่างกันอันนี้นำมาใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใช้1ตัวปุ๊บเนี่ยมันจะได้เหลือตำแหน่งอื่นๆเอาไว้ใช้อันนี้แล้วแต่ความชอบนะเพราะว่าแต่ทีมเนี่ยก็อาจจะมีเรนเจอร์ไม่เหมือนกันอย่างที่บอกบางทีเนี่ยทีมที่ดีที่สุดก็คือทีมที่เปิดได้นะครับคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นรถถังฝั่งน้ำนะครับแต่ว่าตัว9ดาวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นกันนะเดี๋ยวผมจะรีวิวนะผมจำไม่ได้ว่าผมเคยรีวิวหรือยังนะตัวซารี่อมยิ้มนะครับที่ตัวเกมเนี่ยทำเป็น9ดาวไปแล้วซึ่งมันก็เป็นเรนเจอร์นะครับสายพลังธาตุน้ำเช่นเดียวกันนี่นะครับคือก็มีข้อดีเลยนะตัวนี้ถือว่ามีข้อดีเลยเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะและความสามารถ9ดาวเนี่ยมีเพิ่มแร่300ด้วยก็เลยเป็นอีก1ตัวนะที่แบบเป็นคันดิเดตนะครับการทำเป็น9ดาวนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะโคนี่นักเรียนครับออกมาเมื่อมีนาปี63อ่ะก็2ปีครึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าพอมีอายุงานสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปัจจุบันนะถ้าจะใช้การใช้งานสำคัญของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างปัจจุบันอันที่3ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นานมากแล้วหลุดทีมไปนานมากแล้วแต่ว่าโหมดอื่นๆยังใช้อยู่นะครับมาดูกันที่สเตตัสครับเป็นพลังน้ำครับมีพลังโจมตีกายแม็กเนี่ยอยู่ที่ 607,000 แต่ตัวไม่มีดาเมจนะก็ไม่ต้องหวังผลจากตรงนี้นะครับพลังชีวิตเนี่ยสูงนะ8.1 ล้านถือว่าค่อนข้างสูงครับซึ่งถ้าเกิดทำเป็น9ดาวกรณีที่แบบว่าเฮ้ยเรามีตัวซ้ำๆเยอะอยู่แล้วไม่อยากจะเบิร์นกบ9ดาวเนี่ยบางคนก็จะทำก็ได้นะเป็น9ดาวแม็กในกรณีที่ได้โหวตเป็น9ดาวนะพลังชีวิตก็จะถึกขึ้นมามากกว่านี้ได้อีกนะครับแต่ต้องจุดนึงนะต้องทำความเข้าใจว่าในเกมเนี้ยต่อให้เรนเจอร์โหดแค่ไหนถึกแค่ไหนถ้าแพ้ธาตุแล้วไม่มีตัวช่วยมันก็โดนยิงตายได้คือการแพ้ธาตุเนี่ยถ้าโดนยิง1ทีแล้วไม่ตายแล้วเพื่อนเนี่ยฮีลเลือดได้อันนี้โอเคแต่ส่วนใหญ่น่ะมักจะตายในดาบเดียวเอาแบบว่าถ้าโดนยิงดาบเดียวไม่ตายเนี่ยอันนี้ถือโอเคนะในกรณีที่แพ้ธาตุนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวชนใกล้ใกล้แบบใกล้เลยนะจุด50เคลื่อนที่ก็ไวนะความเร็วในการโจมตีก็ใช้ได้นะครับคุณเรนเจอร์ปกติอัลตร้า9ไฮเปอร์3แม็กหันครึ่งครับแร่ธาตุก็กลางๆไม่น้อยไม่เยอะคือคำว่าน้อยของผมเนี่ยสำหรับแร่เดิมนะจะต้องประมาณสัก 1,000-1,200 อะแบบนี้ผมมองว่าน้อยนะครับถ้า 1,400-1,500 ผมมองว่ากลางๆถ้ามากกว่านี้คือมันเยอะแล้วต้องใส่เกียร์รถแร่นะครับอันสกิล1ครับก็อมตะอันสกิลนี้บัฟหน้าป้อมนะอมตะนะครับเพิ่มกันกายเพิ่มกันเวทตัวนี้ไม่มีเลยมาเอาอวตารอย่างเดียวนะกว้าง330จุดคูลสกิล12วินะครับส่วนสกิล2นะครับก็เกราะเลือดกับฮิวเลือดคือเป็นตัวบัฟอย่างเดียวเลยถึกบัฟนะครับแล้วก็เน้นความสามารถเฮเปอร์คือตัวนี้เนี่ยเอามากันพายุอย่างที่บอกว่าในมาสเตอร์3เนี่ยบางทีมเนี่ยเขาโหดมากแล้วเอาตัวเนี้ยมาป่วนในแบบว่ากันพายุก็ถือว่ามีข้อดีนะซึ่งถ้าเกิดทำเป็น9ดาวเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์ความสามารถ9ดาวกันนะครับฟื้นฟูแร่ธาตุไม่ดีเลยนะครับเพิ่มแร่300ตัวซารี่อมยิ้มมาและตัวนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะมีก็ได้นะแต่ตัวจะไม่เหมือนกันนะผมยังไม่รู้หลักการที่ชัดเจนครับว่าเขาเลือกยังไงเพราะว่าดูเบื้องต้นเนี่ยจากเรื่องของสายเรนเจอร์อะไรประมาณนี้ก็ไม่ค่อยได้มีผลเท่าไหร่นะแต่เบื้องต้นจะต้องแยกกันแบบนี้ก่อนว่าถ้าเป็นเรนเจอร์ตัวใหม่ๆมักจะได้ความสามารถโหดหรือว่าเป็นแสงมืดนี้นะมักจะได้ความสามารถ9ดาวโหดนะซึ่งในตัวพวกนี้ตัวเก่าอาจจะไม่ได้โหดมากแต่ก็ไม่แน่นะตายแล้วฟื้นก็น่าสนใจนะครับสร้างร่างโคลนนะครับ
ก็เอามาถึกๆอย่างเดียวนะฟรีชีพ2หรือว่าลาสต์แท็กส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะต่างจากนี้สักเท่าไหร่นะการใส่เกียร์ครับก็เป็นตัวใส่บัฟกอกค้อนไม้กวาดรองเท้ากระเป๋านะครับถ้ามีเกียร์ดีก็จัดไปเลยนะเอาวันนี้ผมเอารองเท้าเดียวหนาดเพราะว่าเป็นตัวไม่มีดาเมจเอามาทดสอบเนี่ยผมจะเอามารับมือรับเท้านะของเรนเจอร์ที่นำมาทดสอบนะว่ามันจะรับดาเมจได้ประมาณไหนส่วนเท่านี้ก็เอาพลังชีวิตนะครับกับในส่วนของต้านสกิลอย่างที่บอกนะเกียร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเอา3ค่าก็ได้เอา2ค่าที่ดีๆก็ได้หรือเกียร์บางชิ้นเนี่ยเอาแค่ค่าเดียวก็ได้อยู่เหมือนกันอย่างเช่นสมมติอาจจะเป็นเรนเจอร์ต้องการความสามารถไฮเปอร์ต้องการปล่อยตัวไวนะครับก็ไม้กระทาปล่อยตัวไวอาจจะไม่ตรงสายก็ได้ไปใส่กับว่องไวไปใส่กับพลังนะอันนี้คือเรื่องของการใส่เกียร์เนี่ยมันสามารถที่จะประยุกต์ได้นะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบกับบอสนะครับนี่ซารีน่าไม้เพิ่งรีวิวไปนะไปดูกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวดูของลักษณะสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับคือเรนเจอร์ประเภทบัฟหน้าป้อมเนี่ยมันก็แต่ละตัวเนี่ยบางตัวก็โดนเนิร์ฟนะบางตัวก็ไม่โดนเนิร์ฟนะโดนเนิร์ฟคือมันจะบัฟห่างป้อมบางตัวก็ไม่ได้ห่างเลยนะออกมากี่ปีก็ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้หลักการไม่รู้เลยครับว่าจะเกิดขึ้นกับตัวไหนนะครับอันนี้วิ่งหายไปเลยครับวิ่งหายไปเลยครับเดี๋ยวเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่ดูบัฟหน้าป้อมนะครับนี่บัฟหน้าป้อมยังถือว่าบัฟใกล้ป้อมมากๆนะครับตัวไม่มีดาเมจข้างหน้ายังยืนได้อยู่นะครับนี่ถือว่าค่าแฝงหลบดีนะครับจากเกียร์ด้วยจากเรนเจอร์ด้วยนะแต่ผมจะบอกแบบนี้ว่าบางตัวเนี่ยใส่เกียร์ดีๆเนี่ยโดนบอสยิงก็เข้านะครับหลบสกิลสูงๆเนี่ยบางทีก็หลบไม่ได้นะเพราะว่าเรนเจอร์เดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีค่าแฝงเท่าไหร่เนี่ยเน้นเอามายืนถึกไม่ได้มีอะไรมากมายอันนี้คือหลักการใช้งานนะครับเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์วันนี้ทดสอบกันเบื้องต้น3ตัวนะครับเนื่องจากว่าตัวมันเองนะครับเป็นน้ำใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาธาตุกลางนะครับเอาเป็นเจสสิก้าแสงมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารับดาเมจเจสสิก้าแสงได้ไหมเพราะโดยปกติเนี่ยไหวพริบมักจะทำดาเมจกับสายพลังได้ดีนะครับผมกดออโต้ไปเลยนะถ้าโดนยิงดาบเดียวไม่แตกนะครับมันก็จะฮีลเลือดได้เรื่อยๆ2ตัวนี้ถือว่าเป็นธาตุเสมอนะแสงมืดเจอกับธาตุปกติถือว่าเป็นธาตุเสมอนะครับแบบนี้ผมว่ามารับดาเมจได้นะครับเนี่ยน้ำเจอน้ำครับน้ำเจอแสงเพราะว่าแสงตัวดาหมดเหตุดาเมจโหดจะบทดาหมดเหตุไม่ใช่ดาเมจโหดนะครับมีเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่แล้วข้อดีคืออมตะด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็นี่นะอันนี้เป็นจุดเด่นครับก็คือความสามารถไฮเปอร์การพายุเนี่ยสุ่มติด20เปอร์แต่บางช่วงติดดีนะก็ติดดีครับบางทีมีตัวเดียวก็กันพายุได้เฉยเลยนะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมีผลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าศัตรูนะครับไม่มีตัวดาเมจไม้โหดๆหรือในจังหวะนั้นเนี่ยดาเมจไม้เนี่ยมันปล่อยออกมาไม่ทันมีจำนวนตัวน้อยเนี่ยมันยิงไม่แตกนะติดความสามารถแบบนี้ถือว่าขวางได้ครับแล้วเพื่อนเราเนี่ยก็จะบัฟวิ่งนะแห่กันไปถล่มหน้าป้อมได้เหมือนเดิมนะครับนี่ยิงไม่เข้านะนี่เรนเจอร์ที่มีอมตะบวกฮิลเลือดเนี่ยข้อดีของมันคือตรงนี้ครับว่าถ้าโดนยิงดอกเดียวไม่แตกเนี่ยมันฮิลเลือดแล้วเลือดก็เด้งเต็มตลอดอย่างที่บอกว่าดูง่ายๆในด่านวิ่งนะครับเลือดเนี่ยฮิลตลอดนะครับต้องเป็นการฮิลเลือดต่อวินาทีนะถึงจะโหดนะครับต่อมาครับอันนี้แพ้ธาตุมาดูกันว่าจะรับดาเมจได้ไหมดำข้ามเดือนครับเรนเจอร์ข้ามเดือนเดี๋ยวค่อยๆทยอยนะคือเดือนนี้มันก็มีคอนเทนต์ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่น่าสนใจนะเดี๋ยวคิวต่อไปเป็นบราวไฟรอติดตามครับแล้วก็เรนเจอร์ตัวที่ตัวเกมเขาทำให้ทำเป็น9ดาวแล้วเดี๋ยวจะมีการรีวิวย้อนหลังนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอมีความสามารถ9ดาวมาปุ๊บเนี่ยสเตตัสสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ความสามารถ9ดาวดูดีครับนี่ดูเอาแล้วกันนะนี่โอ้โหพี่คือน้ำครับพี่แพ้อดัมนะครับอย่างที่บอกครับว่าจุดเด่นของโคนี่นักเรียนเนี่ยมันคือรถถังฝั่งน้ำยังเป็นรถถังฝั่งน้ำอยู่นะครับแต่ว่าเกียร์ช่องกลางต้องดีนิดนึงถ้าเปลี่ยนเป็นรองเท้าปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวแตกได้อยู่พัดขึ้นพัดขึ้นไปเดี๋ยวจะหาว่าเอาเปรียบนะครับคืออดัมอันนี้ต้องว่ากันตรงๆนะเมื่อข้ามเดินไปแล้วเนี่ยในส่วนของดาเมจเขาเนี่ยก็ปรับลดลงเล็กน้อยนะครับดาเมจก็จำไม่ได้หนักโคกเหมือนตอนที่มันมาเนื่องจากว่าถ้าจำไม่ผิดจะมีบัฟพลังโจมตีในเดือนของมันนะคือยิงแบบอย่างหนักเลยครับ
คือเทียบกับเมริโอดัสนี่คือบอกว่าห่างชั้นกันมากในเรื่องของดาเมจนะในเรื่องของดาเมจเนี่ยอดัมถือว่าหนักนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคุยกันได้ถือว่าโอเคละถือว่าสอบผ่านนะเพราะว่าเขาแพ้ธาตุนี่แล้วพอเล่นกันเป็นทีมปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะตัวสุดท้ายโอ้โหแบบนี้ผมว่าคุยทั้งวันอะทั้งวันยังได้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับก็ไม่แน่นะเพราะผมก็รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันยิงหนักขึ้นนะครับแล้วก็ยังติดตำนานอยู่ตลอดคือจริงๆมันยิงหนักอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเอามายิงสายพลังเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นมันยิงเข้านะก็คือเอลซ่านั่นเองฝั่งนั้นเนี่ยอัลต้านะครับปล่อยตัวไวกว่าเดี๋ยวดูนะชนะธาตุด้วยนะครับแต่ต้องยิงอย่างที่บอกต้องยิงดอกเดียวแตกเอาแบบสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยต้องยิงเนี่ยต้องมีให้ตายให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยกลุ่มไม่แตกเนี่ยมันก็ยืนหิวเลือดเลยครับนี่เห็นไหมติดความสามารถการพายุทุกรอบเลยครับปล่อยเรนเจอร์มาแค่ประมาณ 3-4 ตัวนะถือว่าติดได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวดูนะเอาขีปนาวุธไปช่วยทำดาเมจเรนเจอร์ไม่มีดาเมจนะครับคลิปนี้มาทดสอบรับมือรับเท้านะผมมองว่าผ่านแต่อย่างที่บอกว่าโดยปัจจุบันเนี่ยเรนเจอร์โหดๆมันเยอะมากจริงเรนเจอร์1ตัวเนี่ยมันควรจะต้องแบบเป็นลักษณะมัลติสกิลอ่ะคือหวังผลได้หลายอย่างนะครับมาแบบเน้นมาถึกอย่างเดียวนะครับเช่นก็อบลินเซเยอร์อ่ะถ้าชอบก็ได้นะเรนเจอร์อย่างก็อบลินเซเยอร์นะครับก็ฮิลเลือดนะครับแล้วก็ความสามารถเฮเปอร์โอ้ยชนะเฉยอันนี้โดนขีปนาวุธนะโดนขีปนาวุธนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยในกรณีเนี้ยมันโดนดันคาป้อมนะครับแล้วก็ตีไม่ออกอันนี้คือเราจะบอกว่าโคนี่นักเรียนชนะเอลซ่าแบบนี้ก็คือไม่ถูกซะทีเดียวนะเพราะว่าเรนเจอร์นะครับพวกว่องไวไหวพริบเนี่ยมันเปราะบางต่อขีปนาวุธอยู่แล้วโดนขีปนาวุธเนี่ยเรนเจอร์ทดสอบ1ต่อ1ใช่ไหมมันยืนตำแหน่งเดียวกันนะครับโดนขีปนาวุธเนี่ยมันก็จะโดนหลายตัวขีปนาวุธเนี่ยความกว้างมันอยู่ประมาณ10ถึง30จุดประมาณนี้นะครับแต่ยืนทับกันเนี่ยมันเลยโดนหมดนะเรนเจอร์มันก็มีโอกาสตายได้จากขีปนาวุธในกรณีที่อย่างเงี้ยยิงไม่แตกนะครับยิงเขาไม่แตกอันนี้ตัวอย่างนะใครชอบตัวนี้ก็ไปโหวตตัวนี้ใครมีตัวนี้แม็กก็ไปใช้ตัวนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกแหละนะมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะไปใช้งานมันยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเรนเจอร์เนี่ยตำแหน่งมันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วอ่ะมันก็เลยบอกว่าอาจจะต้องหลุดทีมไปนะครับทีมนี้ไม่เอาครับคือเห็นตัวบราวน์นูบิสนี่ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยนะครับเดี๋ยวลองมาตีกับทีมนี้นะครับมีตัวบินไอเดียนี้ก็มีการบินอยู่นะครับเอาไม่เอาดีกว่าขอตีทีมภาคพื้นดีกว่าขี้เกียจเปลี่ยนทีมครับขอนะขอไม่เปลี่ยนทีมนะครับอยากเล่นแบบภาคพื้นนะครับมาถึกๆกันนะมาทีมนี้มาดูกันครับผมจัดเอาไว้ในทีม A เลยนะครับคืออย่างไอเดียนี้เนี่ยผมเลือกใช้ตัวชนใกล้เป็นโทวะคือโทวะบางคนบอกว่าโทวะถือว่าเปราะบางไหมมันเป็นเรนเจอร์รับมือรับเท้าเหมือนกันนะเพราะมันต้องแหวกเข้าไปหาศัตรูนะครับคือสกิลเขาบังคับข้ามเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องครับมีทั้งพลังชีวิตหลบสกิลต้านสกิลหลบหลีกก็ด้วยนะครับเพราะว่ามันยืนข้างหน้าสุดซึ่งคลิปจัดการหนอนแสงผมทำคลิปไปดูแล้วลองไปดูว่าผมใช้วิธียังไงนะแต่เกียร์ต้องมีง่ายๆครับเกียร์ไม่มีก็ทำไม่ได้คือไม่รู้จะช่วยไงจริงๆนะบางทีรู้ครับแต่มันไม่มีครับส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้กันหมดแหละเล่นมานานก็จะมีความรู้ในเกมเยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายคือเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้ก็ต้องเรียกได้ว่าหาอะไรใช้แทนกันไปก่อนซึ่งบางทีมันก็แทนกันไม่ได้หรอกนะผมก็ต้องเปิดให้ได้ของดีนะครับเดี๋ยวรอดูนะผมจะยื้อให้ได้นานที่สุดนะครับจนกว่าศัตรูจะพัดมานะครับแล้วมันจะสร้างความได้เปรียบคือในช่วงเวลานึงเนี่ยพวกเรนเจอร์กันพายุแบบนี้เนี่ยเขาเอาไว้ใช้ในกรณีที่แบบว่าเน้นนะครับโนเทมโนเทมก็คืออย่างเงี้ยพอมันขวางปุ๊บนะครับเรนเจอร์เราจะไม่โดนบีบอัดคาร์ป้อมใช่ไหมพอไม่โดนบีบอัดคาร์ป้อมปุ๊บนะครับก็นี่เลยข้างหลังก็เซฟชีวิตได้อย่างเงี้ยโอเคเอามาตาฮิลเลือดครับเรนเจอร์ไม่ตายนะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับนี่เป็นตัวอย่างครับเห็นไหมทุกตัวจะมีข้อดีครับซารีน่าไม้ก็ไปดูซารีน่าไม้ก็มีข้อดีของเขานะครับโคนี่นักเรียนก็มีข้อดีของเขาเดี๋ยวตัวสุดท้ายผมไม่แน่ใจนะว่าจะรีวิวนะครับไม่พฤหัสก็สุกเดี๋ยวรอดูบราวไฟตัวสุดท้ายสามตัวมีข้อดีหมดนะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยอาจจะปั้นแม็กไม่เหมือนกันด้วยอาจจะบางคนอาจจะปั้นแม็กไปหมดแล้ว3ตัวของผมยังไม่มีนะไอดีที่ปั้นแม็กหมดเลยทั้ง3ตัวนะครับ
ถ้าเป็นเยอะที่สุดก็จะเป็นไอริลักซารีน่าไม้แม็กแล้วก็บราวไฟแม็กโคนี่นักเรียนไม่ได้แม็กเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีตัวชนใกล้อยู่แล้วนะครับตำแหน่งตันนะครับนี่ใช่ไหมมีครับบอกเลยครับว่ามีนะครับเดี๋ยวลองเล่นกับทีมนี้ดูโอ้โหก็โหดใจได้นะแต่ทีมเราก็โหดทีมเราก็โหดใจได้เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนก็มีครับนี่รถแรก1จุดครับจากเกียร์รองเท้าเรียวนาดส่วนเรื่องต่างๆว่ารองเท้าเรียวนาดจะมาแจกไหมทำคลิปหมดแล้วลองไปดูกันทำคลิปอยากจะให้ได้รู้ข้อมูลนะครับก็ลองไปดูนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าสำคัญที่สุดก็คือนะครับทีมของเราจะต้องยื้อให้ได้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากความสามารถไฮเปอร์นะครับคือสกิลเนี่ยมันบัฟป้องกันอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วนะว่าดาเมจของเอลซ่าเนี่ยยังเจาะไม่แตกเลยนะครับดาเมจของเจสสิก้าแสงนะครับก็ยังเจาะถือว่าเจาะยากต้องใช้เวลาเยอะอย่างอดัมชนะธาตุเนี่ยก็ยังคุยยังสนิทกันได้นะครับหรือว่าคุยกันนานนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับอันนั้นอย่างที่บอกนะว่าผมมองว่าลักษณะของมันเนี่ยคือถ้าเป็นเกมอื่นไอตัวถึกแท้ๆแบบเนี้ยเป็นตัวแทงแท้ๆเนี่ยผมว่ามันโอเคนะแต่ว่าพอเป็นเกมนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันมีหลายอย่างแล้วว่าในยุคปัจจุบันนะอันนี้ติดหมดครับเหมือนกันเดี๋ยวผมพัดกลับผมก็ติดฝั่งเขาเหมือนกันน่าจะติดเหมือนกันนะนี่ติดเหมือนกันเห็นนะนี่ติดเหมือนกันครับซึ่งทีมผมไม่มีดาเมจไม้แต่ว่านี่โทว่าบอกข้ามนำล่องไปเลยนะผมก็ใช้ดาเมจทัดกลางเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราไม่มีพวกดาเมจชนะธาตุใช่ไหมทัดกลางครับแต่ทีมนี้ผมมันครบไงมีทั้งเจสสิก้านะครับเจสสิก้าแสงนะครับแล้วก็บราล็อกตรงนี้น่ากลัวนะตรงนี้น่ากลัวนะครับเขาจะสร้างกลุ่มดันเราออกมาแล้วนี่จังหวะแบบนี้นะผมไม่ชอบนะคือไปอัดเขาคากลุ่มแต่ไม่มีตัวยิงเขาแตกนะครับแตกเลยครับนี่จุดนี้ระวังครับเพราะว่าอัดป้อมเขาแล้วไม่แตกนะครับนี่เห็นไหมฝั่งเขาโคนี่เรียนเห็นไหมเห็นประโยชน์ไหมต่างฝ่ายต่างเห็นประโยชน์เลยนะครับว่าเขาพัดเรามาเราไม่ติดป้อมนะครับเราพัดเขาไปก็ไม่ติดป้อมพอไม่ติดป้อมปุ๊บเนี่ยการอัดป้อมไม่เกิดขึ้นทำลายกลุ่มเรนเจอร์ไม่เกิดขึ้นนะครับก็เนี่ยเขาสร้างกลุ่มได้แพ้เลยแล้วแพ้เลยเดี๋ยวขอดูส่องเกียร์สักนิดหนึ่งสินะครับเกียร์ถือว่าดีนะครับแต่ว่าไม่มีโจมตีสกิลโดนแน่นอนแต่ก็เห็นแหละมันดูง่ายนะไม่มีโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับแต่มีออกสกิลอีกครั้งนะครับไม่ใช่อันนี้จะเป็นแม่นยำสกิลปล่อยตัวไวนะครับพลังโจมตีรวมนี่ประมาณนี้โอ้โหเขาเปิดได้เยอะอยู่เหมือนกันนะนี่เป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวเล่นกันอีกสัก2ตานะครับมาลองเจอกับโอลิเวอร์ดูบ้างว่ารับดาเมจโอลิเวอร์ได้ไหมอย่างทีมเมื่อกี้เนี่ยทีมนี้เขามีซารีน่าไม้แบบนี้เขาก็อาจจะโหวตซารีน่าไม้นะอย่างทีมที่ผมแพ้เมื่อกี้เขาอาจจะไปโหวตโคนี่นักเรียนก็ได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าการโหวตเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะครับID ไทยนะครับ ID ญี่ปุ่นแล้วก็ ID ไต้หวันนะครับถ้าเราเหนือจากนี้ก็โหวตไม่ได้ครับก็ไม่ได้รับรางวัลแค่นั้นเองนะครับก็ตั๋วกาชาตั๋ว 8.5 ปีนะครับเขาแจกตั๋ว 8.5 ปีนะครับแจกตอนไหนลองไปดูนะลองไปดูในประกาศนะครับผมจำไม่ได้แล้วคือส่วนใหญ่จะไม่ได้แบบว่าทำปุ๊บโหวตปุ๊บได้เลยนะครับเพราะว่ากว่าจะรวบรวมโหวตเนี่ยโอ้โหเหมือนจะเป็นช่วงปลายเดือนนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าไออันเนี้ยมันจะเมื่อไหร่นะครับเมื่อกี้เขาพัดเรามาแสดงว่าเรนเจอร์ปล่อยออกมาในจำนวนที่ไม่เยอะมากพอนะครับนี่ครับเรนเจอร์ล้วงหลังนะครับเรนเจอร์ข้ามนิดข้ามหน่อยนะครับล้วงหลังนะครับนี่เพราะว่ามันทำให้ศัตรูที่แบบว่ามีบางตัวที่เปราะบางนะครับก็กวาดหายเลยนะครับดูนะดูนะครับว่าเพิ่มแร่ 1,000 นะครับค่อนข้างจะมีผลอยู่แล้วล่ะนี่ครับอย่างเงี้ยผมถือว่าจะหยิบจับมาใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าเรนเจอร์ทีมผมก็ถือว่ามันก็ค่อนข้างเยอะนะแม้ว่าจะเป็น ID สายฟรีนะครับแต่ว่ามันสะสมมานานนะแล้วก็โชคดีเปิดได้กบที่เก็บสะสมไว้ก็แม็กซ์นะครับก็เลยไม่ได้ใช้ถ้าสมมุติว่ามันเป็น
คอมโบด้านอื่นเนี่ยผมน่าจะใช้นะผมน่าจะใช้อยู่นะแต่พอไม่ได้เป็นคอมโบด้านอื่นปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะครับทีมนี้ไม่ได้มีตัวที่ทำเป็น9ดาวเดี๋ยวลองตีกับทีมนี้ดูนะแม็กเต็มทีมโหดเลยครับถือว่าโหดนะเดี๋ยวลองดูครับทีมสุดท้ายมาทดสอบอาจจะแพ้นะแต่อยากจะให้เห็นประโยชน์ของมันนะครับโทวะก็ข้ามก็ข้ามไปครับตัวยืนขวางก็จะได้มีครับโคนี่นักเรียนเนี่ยยืนขวางอยู่นะครับเดี๋ยวดูนะคือทีมผมมีเจ็ดแสงครับกับตัวของบาวล็อกนะครับก็หวังผลครับในการเก็บกวาดพวกโคนี่นะครับโคนี่สล็อตนะครับฝั่งตรงข้ามนะทีมผมยังใช้แบกแร่อยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเนื่องจากว่าเกียร์ไม่ถึงนะคือบางตัวอย่างคลิปนี้เนี่ยเจสสิก้าแสงครับผมใช้รองเท้ารถแรกนะรองเท้าใส่ฟรีนะเพราะว่ายืมเกียร์นะครับรองเท้าเรียวนาดมาใส่ให้กับโคนี่นักเรียนครับอันนี้โอเคนะถือว่าผ่านเลยครับเดี๋ยวเขาต้องพัดมาสู้ก่อนนะเดี๋ยวพัดมาแน่นอนครับพัดมาต้องติดแน่นอนนี่ติดอยู่แล้วครับโอกาสติดเยอะคือช่วงไหนติดดีก็จะค่อนข้างติดดีนะครับแม้ว่าเลทติด 20% แต่อย่างที่บอกบางทีปล่อยตัวเดียวก็ติดได้นะมันเป็นการสุ่มนะครับโอเคครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะไปโหวตกันได้เลยครับซึ่งผมก็จะไม่ได้บอกว่าผมจะโหวตอะไรบ้างเพราะผมมีทั้งหมดเนี่ย9 ID หลักกับ1 ID ลึกลับนะผมก็สามารถโหวตไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากนักถ้าเป็นพวก ID รองของผมเหรอไม่มีเลยไม่มีตัวทำแม็กนะหมายถึงรองไกลๆนะถ้ารองต้นๆเนี่ยก็จะมีครับอย่าง ID 3เนี่ยก็มีนะโคนี่นักเรียนแม็กครับแล้วก็แซนดี้หน้าไม้ ID นี้ก็มีเอ้ย ID นี้ก็มี2ตัวนี่หว่าแบบนี้ก็รอดูนะว่าผมจะโหวตตัวไหนแล้วก็เพื่อนๆจะโหวตตัวไหนนะวันนี้นะประมาณนี้ถือว่าเป็นคิวของตัวที่2ครับโคนี่นักเรียนถึกจริงนะใช้ประโยชน์ได้ดีจริงนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าคือตัวชนใกล้มันมีเยอะมากนะครับมันอาจจะต้องเลือกคัดมาสักตัวนึงหรือถ้ามันเป็น2ตัวที่แบบเฮ้ยมีความแตกต่างกันเยอะมากจริงๆเช่นทางบุกหรือทางป้องกันหรือทางป่วนหรือว่ามีความสามารถไฮเปอร์คอมโบแตกต่างกันเนี่ยมันก็จะแบบใช้ตำแหน่งตัวชนใกล้ซ้ำๆกันได้ไม่ผิดนะไม่ผิดนะยิ่งบางทีมเนี่ยใช้ตัวบินนะครับแล้วก็พลังยืนพื้นผมเคยทำมาหมดแล้วนะผ่านมาหมดแล้วนะพลังทุกตัวครับยืนพักพื้นครับแล้วก็ใช้ตัวบินมีมิติป้อมเคยทำหมดทุกอย่างอย่างที่บอกแหละว่าทีมที่ดีที่สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นทีมที่เราเปิดได้แล้วก็ใช้ดูประมาณนั้นนะส่วนการโหวตก็ตามที่บอกนะครับว่าเป็นเรื่องตามชอบเลยนะครับวันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวรอดูคิวตัวต่อไปนะครับราไฟนะครับหรืออาจจะรีวิวตัว9ดาวตัวที่ตัวเกมทำไปแล้วก่อนนะเพราะว่าถือว่ามีความน่าสนใจนะเป็นตัวของซารีอมยิ้มเดี๋ยวรอดูก่อนว่ากบมีพอไหมอาจจะทำมาให้ดูสนุกก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ